็นของเล่นที่เคยมีทั่วๆไปก็คือสามารถไปหยอดตังเล่นได้แต่อันนี้ไปซื้อที่ร้านบ้านของเล่นอันนี้ไปซื้อมาก็สามารถซื้อมาไว้เล่นเองก็ได้ไม่ต้องเสียตังหลายๆครั้งเนาะแล้วมันก็จะมีเล่น2วิธีนะเป็นคลิปอีกคลิปที่แล้วเนี่ยเราก็รีวิวอันนี้ไปแล้วว่ามีวิธีเล่น2แบบถ้างั้นเรามาเล่นกันเลยดีกว่าเราจะมาเล่นวิธีนี้ก่อนนะแล้วค่อยไปเล่นวิธีนี้เล่นวิธีนี้2ครั้งเล่นวิธีนี้1ครั้งรวมกันเป็น3ข้อ3รอบนะเราจะมาแกะกันก่อนอันนี้ใช้กรรไกรนะเวลาใช้อ่ะต้องมีผู้ใหญ่อยู่ข้างๆด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวบาดนิ้วตัวเองอันนี้โตแล้วใช่ก็มีผู้ใหญ่อยู่ข้างๆด้วยนะก็นั่นไงข้างหลังกล้องหลังกล้องแกออกมามันจะเป็นอย่างนี้โอ้นี่มันกับหัวกับหางโย่นี่อันนี้มันด้วยอันนี้ก็จะเป็นโกแล้วก็มีที่ใส่เก็บอันนี้ก็จะเป็นที่เราโกอันนี้เราโกอันนี้แล้วก็เป็นตัวเลื่อนเล็กๆอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เราบอกเป็นลูกๆมาตัดกันเลยนี่คือที่นับคะแนนนะใช่1เท่ากัน1เท่ากันไม่ต้องเป็น0สิตัวนี้มันจะข้างล่างมันก็จะเป็นนิ่มๆอย่างนี้มันจะมีสีเหลืองและสีแดงข้างล่างจะเป็นแดงมันจะเป็นสีเขียวนะสีเขียวแก่อันนี้ก็จะเป็นสีแดงอันนี้ก็คือเป็นสีแดงนี่คือโกตรงนี้นะเก็บยังไงเนี่ยมีในกล่องก็ไม่มีอะไรเลยกำลังประกอบอยู่เลยถ้าใครเล่นก็ไปหาซื้อได้นะที่ร้านบ้านของเล่นเลยน่าหนุกมากเลยค่ะใช่แล้วก็เอาลูกๆมาเป็นที่จะเลือกเป็นลูกสีอะไรก็ได้จะเป็นสีเหลืองหรือสีแดงนี่ประกอบโกแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้แต่เรายังไม่ได้ประกอบฐานเพราะประกอบไม่เป็นเราจะใช้สีแดงประมาณนี้ให้มันลงร่องตรงนี้อ้อรู้แล้วก่อนอื่นเลยเราจะใช้สีแดงก่อนรอบต่อไปค่อยใช้สีเหลืองให้สีเหลืองก่อนไหมไม่เป็นไรสีแดงใช่ป่ะกดลงมาประกอบเป็นไหมพี่อุ้มใช้เวลาประกอบสักนิดนึงเอ๊ะทำไมจอมันเบามันดำเดี๋ยวสักครู่มาตอนนี้เราประกอบเสร็จแล้วใช่ตอนนี้เอ็มจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแน่เลยสีแดงเพราะว่าชอบสีแดงอยากเก็บไว้เล่นเราจะเล่นกันทั้งหมด3ตานะแล้วอีกแบบนึงก็จะไปทำคลิปนึงมันก็จะเป็นตัวเลื่อนมาฟึ๊บมันจะได้ไหลมานะมาไว้ตรงนี้เนาะมาเริ่มเล่นกันเลย1 2 3เราเพิ่มเป็น5รอบดีไหมเพราะว่า
เกมนี้มันเล่นแบบเดียวใครได้5ใบหมดนะสองแล้วยิ้มเอ็มดำเข้าโกตัวเองพี่โอนาเย่อะไรนะสามแล้วอ้าวยังไม่ได้เล่าเลยเอ็มโอ้พี่โอนาเอาใหม่คิดก่อนไว้ที่แทนตัวเองอีเมลอย่ารีบกติกาเกมตอนนี้เท่าไหร่แล้วตอนนี้หนู3แล้วเอลซูได้แต้มแล้วปรับแต้มยังปรับแล้วโอ้ว่าไม่โดนYeah.
ตอนนี้แต้มอยู่ที่4เท่ากันเลยอันนี้คือรอบแต่สีหนึ่งซะโอ้ยอิมเอ็มชนะ5-4พี่อุ่นเท่ากันเลยต่อไปเกมต่อไปเกมต่อไปเราจะใช้ลูกเหมียงเล่นอันนี้เลยเปลี่ยนเป็นลูกนะแล้วก็เอาแท่งนี้ออกก็คือให้เล่นแบบนี้ใช่มาตรงกลางนี้ก็เข้าเลยแม่มาตรงนี้เจ้า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 ติดยากแน่เลยไม่อยากเล่นเลยพี่แอมนำไปแล้ว 1-0 เอาลบอันอื่นก่อนกัน 1-0 1-2-3มันต้องใช้อย่างเมื่อกี้เนี่ยแป๊กเมื่อกี้เนี่ยนั่นแหละรอมันไปปลายเลยแล้วค่อยดีดมาอิมเอ็มมาถือป้าช่วยเล่นให้ดูหนูไม่เคยเล่นเกมนี้เด็กๆเล่นในตู้เกมบ่อยเดี๋ยวเดี๋ยวหนูมานะแป๊บนึงป้าเอ๊ะมีวิธีการดีดนะครับก็คือทำอย่างนี้นี่ทำอย่างนี้ใช่มั้ยก็หนูมีแข็งแรงมีนิ้วแรงแข็งแรงนิดนึงนี่วิธีการอย่างนี้นะครับมาสิตีนไม่ทันนะคราวนี้ตัดขาที่3แล้วเพราะมันเล่นยากนี่2ต่อ1สูสี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 นี่ต้องดีดนี่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 หนูแพ้จนได้